รถผมพร้อมสตาร์ททุกเวลาจะเป็นเมนูหายากหรือว่าทานง่ายหากเป็นร้านที่พี่อิงและเชลชุนชิมการันตีเรื่องรสชาติผมก็เคลียร์ท้องพร้อมอร่อยได้ทุกที่ครับถึงจะเป็นเมนูง่ายๆก็ใช่ว่าใครจะทำได้อร่อยเหมือนกันหมดสิ่งสำคัญคือวัตถุดิบและความตั้งใจที่ใส่ลงไปในทุกขั้นตอนการปรุงครับตีท้ายครัวตีท้ายความอร่อยวันนี้ถ้าพูดถึงของกินที่หาได้ง่ายแต่ทำให้อร่อยแบบว่าอร่อยจนถึงบอกว่าขั้นเทพที่ได้รับการันตีโดยเชลชุนชิมเนี่ยมันทำยากนะใช่เลยครับแต่ถ้าจะกินหอยทอดนะครับก็ต้องร้านนี้เลยครับนายหมงหอยทอดสุดยอดหอยทอดริมถนนพระพลาชัยครับไปกินกันเลยไปสิครับผมเชิญครับพี่ครับเมนูอย่างเช่นหอยทอดที่เรามากินเนี่ยไม่ได้หากินยากนะแต่ที่คือหากินได้ง่ายมากหลายที่ก็มีไปตลาดนัดได้มีทุกตลาดนัดแต่อร่อยสุดๆเนี่ยยังไม่เจอแต่ต้องมาร้านนี้เลยครับเพราะว่าร้านนี้นะครับรุ่นพ่อทำยังไงรุ่นลูกก็ทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาใช้เตาถ่านในการผัดครับเห็นไหมเนี่ยอย่างอันเนี้ยเมนูดังเลยอย่างแรกที่บอกว่าตั้งแต่รุ่นพ่อจนรุ่นลูกครับกี่ปีนะครับ42ปีครับตั้งแต่ในหมงมาเลยกับน้องจุ๋มเนี่ยน้องจุ๋มลูกสาวในหมงเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ไปดูคราบที่เตาถ่านมาแล้วดูจากทรงแล้วไม่เคยเปลี่ยนครับนี่คือความขลังแล้วแบบเวลาผัดด้วยเตาถ่านจริงแล้วก็เขาเรียกอะไรกระทะแคสไซน์กระทะเหล็กกระทะแบนใหญ่ๆเลยนะมันหอมจริงๆคือหอมมากยังไงเตาแก๊สก็สู้ไม่ได้อะนะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นความหอมที่มันระอุอยู่อ่ะนี่คือหอยทอดเบสิกที่ใครคิดว่ามันธรรมดาแต่พอดูจากหน้าตาแล้วไม่ธรรมดาจริงพี่แค่ขนาดแบบนั้นได้สัมผัสผ่านช้อนเนี่ยเราก็รู้สึกถึงความกรอบได้เลยว่ามีความกรอบแบบละเอียดมากเพราะว่าเขาลงไปผัดนะทั้งหอยทั้งไข่ทั้งแป้งด้วยกันครับแล้วอันนี้อะไรพี่นี่คือออส่วนครับ อย่างแป้งนิ่มนะครับเอาไปผัดกับไข่ใช่ไหมแล้วก็แป้งมันจะนิ่มๆแล้วหอยนางรมตัวอวบๆเนี่ยนะครับมันจะได้รสชาติอร่อยไปอีกแบบนึงอ่ะสุดยอดถ้าชอบแบบแป้งนิ่มก็ต้องเป็นออส่วนก็คือแป้งนิ่มแต่แป้งก็จะไม่เละเหมือนพวกที่เราไปกินตามร้านอาหารจีนทั่วไปไม่เละครับแล้วจะเป็นแบบว่าความแบบเข้มข้นที่เข้ากันแบบพอดีนะเมื่อกี้เรากินแบบธรรมดาไปแล้วหอมมากแป้งก็หอมมากหอยสดมากเห็นไหมครับว่าทั้งหอยนางรมหอยแมลงภู่ด้วยเนี่ยเขาคัดไซส์จากเจ้าประจำมาอย่างดีเลยสดมากครับดูนี่คืออ้อรัวไม่ใช่ออส่วนออรัวก็คือแบบกรอบโดยการใช้หอยนางรมใช่ดูไซส์ของหอยนางรมสุดยอดออรัวนี่ก็คือหอยนางรมที่แป้งจะกรอบนอกหนึบในนะครับแล้วมีหอยนางรมผัดกับต้นหอมโรยมาข้างหน้าออรัวหรือออรัวออรัวนะออรัวออรัวเนี่ยเรากินด้วยกันเลยนะจานเดียวกันเลยนะเพราะที่นี่เนี่ยเขาไม่มีจานแบ่งนะเราทำได้เลยนี่พี่แต่จะบอกว่าถึงถามในเรื่องของความพิเศษของแป้งที่เขาใช้แป้งมันที่เขาใช้เนี่ยไม่ได้หนาไม่ได้เดอะไม่ได้เหนียวนะฮะคือดูได้เลยจากนี่จากออส่วนไม่ได้มีความหนาเป็นแป้งยืดมาแบบอะไรแบบมากมายคือเป็นการใช้แป้งที่พอดีแล้วน่าจะผสมน้ำในปริมาณที่ทำให้แป้งมีความเจือจางที่ทำให้ทานได้เบาและหลายจานอันนี้พี่ยังไม่เคยสั่งเลยชอบมากเลยเนี่ยเกาเหลาหอยนางรม ก็คือโดยที่ไม่มีไข่ใช่แล้วประเด็นก็คือว่าหอยนางรมเนี่ยมันไม่คาวเลยสังเกตไหมเวลากินเข้าไปแล้วมันสดมากอ่ะแล้วมันกินเข้ามาแล้วมันเต็มคำอ่ะแล้วคือครีมมี่มากและอีกอย่างเขาพิถีพิถันในการผัดมากกระทะหนึ่งต้องใช้เวลานานมากถ้าเกิดใครรอไม่ได้นะครับก็สั่งข้าวผัดปูมาได้เลยครับเขาจะผัดมาร้อนๆแล้วหอมกลิ่นผัดในกระทะมากแล้วบีบมะนาวลงไปนิดๆนะอย่างนี้นะนี่โอ้แล้วก็เหยาะน้ำปลาหน่อยนะผมรับรองว่าอร่อยเหาะเลยครับธรรมดาที่เรากินหอยทอดเนี่ยมันจะอร่อยอยู่สองสามคำได้แล้วหลังจากนั้นมันจะเริ่มรู้สึกแน่นรู้สึกหนักครับแต่นี่เรากินกันมา1 2 3 4จานหลักๆที่ครับมีไข่มีแป้งเนาะมีหอยทั้งหอยนางรมหอยแมลงภู่ก็ดีครับมันยังไปต่อได้อีกแต่ไปต่อได้อีกเยอะขนาดนี้ผมว่ายังไงเนี่ยก็ต้องอิ่มสุดๆครับแต่อิ่มสุดๆมันก็ยังอยากกินอีกเพราะฉะนั้นผมว่าผมคงต้องสั่งกลับบ้านเพื่อที่ไปแชร์ความอร่อยตามที่พี่แนะนำให้กับที่บ้านด้วยเหมือนกันแน่นอนครับมันต้องสั่งห่อกลับบ้านด้วยนะครับแต่ถ้าใครมากินที่นี่นะครับอย่าปล่อยให้หิวโซมานะครับเพราะว่าช้าหน่อยแต่อร่อยชัวร์นะครับรับรองว่าอร่อยสมคำร่ำลือสมแล้วที่เป็นสุดยอดร้านเชลชนชิมไม่มีทางผิดหวังแน่นอนครับขอรับประกันด้วยอีกคนหนึ่งครับ